บีดมาแล้วครับโอ้ก็รู้เรื่องเลยผมพูดภาษาอะไรก็ได้ยังคงเหมือนเดิมเสือร้ายดูว่ายิ่งชกยิ่งเก่งนะครับเสือร้ายเนี่ยระยะหลังนี่พัฒนาขึ้นมาเยอะร่างกายดีเมื่อไหร่นี่โอ้โหเรียกว่าชกได้เกือบทุกตัวเพราะอาวุธเข้าแรงแล้วหัวใจนี่ก็สอบผ่านครับต่อครับไปเกมเดินต่อเนื่องครับเสือร้ายดูครับจับในอย่างเดียวล็อกได้ครับลากมาแล้วก็ดูทางด้านของซอมบี้ครับก็พยายามจะล็อกแล้วก็ดึงก็มาหาตัวเองนะครับแหมหัวเดลินหลุดออกไปนอกเชือกเลยครับเดินต่อครับเสือร้ายซอมบี้ดิตีกระเชียงก็วางแข้งขวาต้องระวังแข้งขวาของซอมบี้ให้ดีเลยครับก่อนหน้านี้สัญญาณเตือนมาแล้วนะครับเตะก้านคอเตะสูงครับเลยเรียกว่าเอาละครับเดินเข้าไปก็เลิกได้ล่านี่โดนตวัดบนทีเดียวนี่ก็หล่นได้แต่ตอนนี้ดูจังหวะขวางจังหวะปั้มดูไม่ธรรมดานะครับพยายามจะไล่แขนแต่พอโดนล็อกได้นี่โอ้โหเสือร้ายร้ายจริงๆนะครับวันนี้สมชื่อจริงๆวงในนี่ดูว่าแข็งแรงแข็งแกร่งซอมบี้ต้องขยันออกอาวุธให้มากกว่านี้นะครับแข็งแรงก็จริงแต่ว่าจะไปตั้งรับเยอะไม่ได้นะครับต้องโต้ครับโอ้โหนี่นะครับยืนต้นกันทั้งหมัดทั้งศอกครับสอกอีกแล้วครับซอมบี้แหมจะเอาสอกมาสู้ในสู้เข่าทางด้านของเสือร้ายแล้วครับตอนนี้เสือร้ายก็ล็อกไว้แน่นๆครับดันเข้าเชือกรอกรรมการมาแยกออกแล้วครับนะครับกรรมการแงะซอมบี้ไม่ยอมปล่อยแขนครับเดินลุยต่อครับเสือร้ายครับซอมบี้เตะจ่อล่างมาโอ้โหเนี่ยลุกขึ้นการคอนี่แหมจังหวัดเฉวียนนี่เหลือเกินครับแทงเข่าซ้ายแทงเข่าซ้ายไปครับเข่าขวายัดเข้าไปครับตีอีกทีนึงซอมบี้โต้ตอบหรือเปล่าครับเอาเน็ตมาสองซอมบี้นี่เวลาโดนเกาะในทำท่าจะตัวแข็งไปแล้วครับตอนนี้เพราะแทงเก็บเหลือเกินเสือร้ายเบียดเข้าไปซอมบี้เอาหมัดศอกอาชีพถนัดไม่งัดออกมาใช้นะครับวันนี้จะมาสู้เข่ากับเสือร้ายโอ้โหไม่รู้คิดผิดคิดถูกนะครับพอเจอลูกขวางของเสือร้ายเข้าไปนี่ก็เหนื่อยแล้วนะครับนี่นะครับพี่ก็โอ้โหเบียดเข้าไปเอาแลกศอกแลกหมัดอย่างนี้แหละได้ลุ้นครับซอมบี้โอ้ยใครที่ร่วมขบวนซอมบี้ครับเหมือนคุณเอกโอ้โหนั่งตัวเกร็งครับภาคไม่ออกเลยครับแหมซอมบี้ออกแต่ละศอกแต่ละหมัดได้ลุ้นได้เสียวครับว่ากันต่อครับปลายยกที่3เกมนี้ทางด้านของเสือร้ายนี่ดูดีดูข่มอยู่แล้วครับแต่ว่าทางด้านของซอมบี้เองก็แหมยังมีโอกาสยังมีหนทางครับแม้ว่าจะถอยตั้งรับก็จริงครับอ้าวเหลี่ยมนี้ครับแหมทำได้ดีเรียกว่ามีเถียงมีหมัดมีศอกคอยบวกอันตรายนะครับประมาทไม่ได้เหมือนกันเสือร้ายเข้าไปดูวงในอ้าวตีไม่ถนัดนี่กรรมการต้องแยกนะครับดึงกันมาสู้กันต่อกลางเวทีนะครับเบียดเข้าไปมายังคงเบียดเข้าหาเหมือนเดิมเสือร้ายจะขย่ำซอมบี้หรือเปล่าครับวันนี้เสืออ้าวยังไงครับวงในตีครับแทงเข่าซ้ายครับตีเข่าขวาครับแล้วดูครับแต่ก็มีบางจังหวะที่เราได้เห็นนะพี่ทิพย์นะว่าซอมบี้เนี่ยพอมีศอกมาสลับแก้เข่าโอ้น่ากลัวนะใช่คนลุ้มขบวนนี่ได้ลุ้นได้เชียร์ได้เฮแล้วครับแม่น่าเห็นใจคุณเอกเหมือนกันครับจากไม่มีลุ้นแล้วครับกลายเป็นมาได้ลุ้นต่อเอาแล้วครับยกที่4เดือดแล้วครับซอมบี้ยกที่นี่เหมือนได้แรงมาอย่างไงไม่รู้ครับบังลีเรียกว่าออกมานี่เดินต่อยหมัดฟันศอกนะครับอ้าววงในอีกแล้วนะครับเดินต่อยหมัดอยู่ดีๆนะครับวงในเนี่ยดูว่าจะเสียเปรียบเสือร้ายแต่ว่ายกนี้นี่พยายามแกะเด้งตีสู้ด้วยนะครับโอ้โหมีลูกขวางด้วยดูลูกขวางของซอมบี้นะครับเอามาดูเสือร้ายเบียดเข้าไปปล้ำไหมเหมือนเดิมโอ้โหแต่ละดอกเอาอีกแล้วซอมบี้พอโดนเข่านี่ทำท่าจะระทวยอีกแล้วครับโอ้หาจังหวะเถียงลำบากเลยครับพอวงในต่อวงในครับในข้างล่างครับทีมงานครับก้องเกียรติบอกศอกเพื่อนศอกซอมบี้ศอกเพื่อนอ้าวแต่ว่านี่ครับโดนเข่ามาพยายามตีสู้ครับแทงเข่าขวาครับบิดมาแล้วเนี่ยครับกระชากมาตีแล้วก็แทงซ้ายครับดูครับเลี้ยงที่มุมนี้บอกศอกครับศอก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 ไม่จังหวะประชิดตัวครับซอมบี้นี่แก้ลูกก่อนของทางด้านเสือร้ายไม่ได้แล้วครับเสือร้ายเวลานี่โอ้โหถีบหน้าไปทีครับแห่น้ำกระจายต้องดูครับโดนถีบหน้าแล้วโมโหหรือเปล่าถ้าโมโหนี่มีโอกาสพลาดได้นะก็ขวางเลยนะครับตอนนี้นี่ขวางแล้วก็ตีเป็นชุดเหมือนกันเอาคืนเอาตีเข้าไปตีไม่ถนัดกรรมการต้องแยกนะครับซอมบี้เองนี่ต้องมีหมัดมีศอกมาเสริมแล้วจะน่ากลัวขึ้นอีกเยอะครับเดินเข้าไปจะไปปล้ำในกับเสือร้ายนี่ดูว่าเป็นรองนะครับเอาดูจังหวะนะครับนี่โดนลูกขวางนี่นะครับถือว่าเป็นสร้างปัญหาเลยเอางัดศอกมาสู้เบียดเข้าไปโอ้โหเสือร้ายนี่ดูว่ายิ่งชกแต่ยิ่งมั่นใจแล้วก็ดื้อนะครับชนไปเรื่อยเบียดไปเรื่อยดูโอ้โหลูกนี้นี่หักหักแทงเลยครับโอ้โหในของเสือร้ายครับสมชื่อเลยร้ายจริงๆตีได้ทุกท่วงท่า
ไม่มีใครมีความสุขเท่าพี่วีแล้วครับต่อวีครับเจอซับเกียรติบ้านช่องนี่ตอนนี้ยืนยิ้มแล้วนะครับมวยยังไม่จบก็จริงครับดูว่าซอมบี้จะแก้ยังไงนะครับพยายามแอนสู้ตีสู้แต่ว่าดูว่าคือเนี่ยกว่าจะทำได้ก็ช้าครับวงในความแข็งแรงนั้นสู้ไม่ได้แล้วก็มีมาเจอลูกขวางครับของเสือร้ายหมัดศอกไม่มีแล้วนะครับยกนี้โอ้โหเอาเลยครับนี่นะครับที่เขาเรียกว่าอ่อนละทวยครับโดนฟัดเข้าไปเยอะๆครับถึงต่อครับเสือร้ายถีบนำเข้าไปซอมบี้ยังไงครับดูเหมือนจะคิดเยอะอยู่แล้วครับจะเอายังไงดีครับสับสนแล้วครับมันวนอยู่ในหัวแล้วครับจะแก้ยังไงครับในเนี่ยมันแก้ไม่ได้แก้ไม่ตกจริงๆครับดูครับโอ้โหเสือร้ายล็อกไปได้ดูครับดูครับด้านซ้ายมือมุมจอนะครับเจริญทรัพย์เก็บบ้านช่องครับแหมชี้นิ้วบัญชาการเกมอยู่ที่มุมครับอาวุธอื่นนั้นสู้ได้หมดนะครับยกเว้นวงในนี่นะครับถือว่าเป็นปัญหาแล้วก็มาเจอกับเสือร้ายแล้วก็เสือร้ายนี่ก็ทำได้ดีด้วยนะครับในนี่เวลาล็อกนี่เหนียวเหลือเกินแข็งแรงมากปล้ำในและมีลูกขวางด้วย3นาทีสุดท้ายครับของคู่รองในช่วงที่2ครับศึกมวยมันวันศุกร์เอาเลยครับฟอร์มออนไลน์ครับซอมบี้ซอมบี้เอาซอมบี้มาซอมบี้กัดคอไหมกระโดดกัดคอไหมไม่ใช่นะครับซอมบี้ต้องมีหมัดมีศอกนะครับเข้ามาช่วยนะครับตอนนี้ต้องเดินอย่างเดียวต้องเบียดเข้าไปต้องต่อยแล้วนะครับมีอะไรต้องงัดมาให้หมดหมัดกับศอกนี่ถือว่าเป็นคำตอบสุดท้ายของซอมบี้แล้วนะครับมาถึงขนาดนี้เวลายังมีสำหรับซอมบี้แต่ดูว่าทางด้านของเสือร้ายนี่ไม่แลกไม่บวกไม่ปะทะไม่เอาโอ้ยแม่ผมบอกไม่แลกไม่บวกครับศอกมาเลยครับขวาตีเข่าซ้ายครับนี่ครับยังกระตุกยังวนมาตีมาเป็นชุดเลยกล่าวว่าปิดบัญชีไปเลยอ่ะใจเย็นๆทิ้งบัญชีไว้หน่อยนึงเผื่อมีใครโอนให้โอ้แล้วขอเนี่ยแม่ชูกำปั้นขอสงบศึกแต่ซอมบี้บอกว่ายังก่อนครับขออีกหน่อยแล้วกันครับนี่ไงเสือร้ายบอกมางั้นมาบอกให้หยุดไม่หยุดให้พอไม่พอมาแลกมาเบียดกันนี่แหละครับจับตาดูดีๆนะครับเสือร้ายรายนี้นี่เชื่อว่าในอนาคตอันใกล้นี้นะครับต้องขึ้นมาเป็นมวยมีระดับได้แน่นะครับเพราะว่าเป็นมวยที่ชกถูกตลาดด้วยชกสนุกอาวุธแรงแล้วก็หัวใจนี่สอบผ่านอีกมุมนึงก็บอกว่าเสือร้ายคุมความได้เปรียบเยอะๆเยอะว่าเยอะแล้วนะครับอย่าไปแลกครับใจเย็นๆครับผู้โดยสารเยอะครับโอ้โหดูซอมบี้ครับเลือดละเลงหน้าละเลงตัวเละสมกับชื่อเลยครับซอมบี้ครับนี่ครับตายยากเหลือเกินครับจังหวะโดนเข่าทำท่าโอนไปมาจะไปแต่ว่าหัวใจดีเลยครับหูดูหูครับเหมือนหูฉีกครับรู้สึกหูนี่จะมีแผลนะครับซอมบี้โดนกัดหูหรือเปล่าครับโดนเข้าไปเบียดเข้าไปเขาบอกให้พอไม่พอนะครับนี่ครับชื่นชมหัวใจครับซอมบี้เรียกว่าถ้าไม่พอก็เลยจัดให้อีกชุดหนึ่งแล้วก็ออกมาคุมเกมเลยเสือร้ายลูกถีบลูกเตะคอยสกัดเอาไว้นะครับโอ้ยมาเหมือนกันเถียงไม่ยอมนะครับแบ็คคิกก็หันมาโชว์แล้วแต่ก็ยังทำอะไรได้ไม่เป็นชิ้นเป็นอันครับไปๆแล้วครับยกสุดท้ายครับระฆังกำลังจะดังขึ้นนะครับเอาซอมบี้ยังไงครับยอมแล้วนะครับตอนนี้น่าจะสงบศึกแล้วนะครับเอาไว้ซ้อมกันใหม่ทำฟอร์มดีๆมาเจอกันใหม่ครับซอมบี้บอกวันนี้สู้ไม่ได้จริงๆดูโชว์เลยเสือร้ายโอ้โหหมดยกสุดท้ายครับเดี๋ยวมาดูการตัดสินอย่างเป็นทางการนะครับจากกรรมการทั้ง3ท่านครับก็ไม่น่าจะมีปัญหานะครับกรรมการรวมคะแนนแล้วก็หันไปชูมือให้เสือร้ายสิทธิ์เจริญทรัพย์นะครับเก็บชัยชนะได้ต่อเนื่องเป็นไฟท์ที่4แล้วนะครับโอ้โหดูแล้วร่างกายดีนี่